เหยียบเมืองไม่ถึง30นาทีถูกโจรที่ต่างประเทศทำร้ายหวิดปล้นดีเจเพชรจ้าเล่าเหตุการณ์ระทึกหลังไปต่างประเทศเรียนได้ว่าเป็นหนุ่มหล่อที่มาจ่อมาอัปเดตชีวิตให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอสำหรับดีเจเพชรจ้าวิเชียรคุณพ่อลูกหนึ่งที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแถมยังหล่อรวยจนสาวๆต่างพากันแห่เข้ามากดไลค์ในความเท่กับรัวล่าสุดเพชรจ้าได้ออกมาเผยนาทีชีวิตหลังจากที่เดินทางไปต่างประเทศว่าอรุณสวัสดิ์หลังจากยกมือถือถ่ายภาพนี้ที่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองแมนเชสเตอร์ก็มีโจรวิ่งมาหาเฮียแบบเห็นเลยว่ามันวิ่งมาที่เราอะช่วงเสี้ยววินาทีเฮียดึงมือเอามือถือยัดเข้ากระเป๋ากางเกงรู้ตัวอีกทีเห็นหมัดโจรพุ่งมาที่หน้าหลบได้ทันพร้อมตะโกนใส่หน้ามันโจรตกใจวิ่งหนีไปอีก3นาทีตำรวจในซูเปอร์มาร์เก็ตวิ่งออกมาถามเกิดอะไรขึ้นเราบอกโจรวิ่งหนีไปแล้วไม่ได้เอาอะไรไปคิดในใจถ้าโดนชกที่หน้าจังๆคงล้มแล้วโดนขโมยของแน่นอนขายเหยียบเมืองไม่ถึง30นาทีเจอโจรซะแล้วเดินกลับโรงแรมด้วยการถือขวดเบียร์ขวดใหญ่ไว้ในมือเผื่อแม่งเดินกลับมาอีกคราวนี้คงมีแลกกันโมโหผสมแค้นเห็นหน้าจริงๆติ่มๆผมคนจริงเอาจริงนะครับ